หนังสือชุมนุมวาทปราดรอบโลกรวบรวมโดยสามเณรประดิษฐ์คำเพิ่มพูนสนิทณสงขลาให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีหมวดฉอชิงฉันจะฉลาดขึ้นอีกเมื่อมีเพื่อนรอบคอบรอบรู้ไม่ละหลวมในกิจการของฉันฉุนเฉียวคืออารมณ์ของความรักที่ท่วมอกของคนที่ไม่มีโอกาสรักเมื่อโอกาสที่หมดไปหนักเข้าความรักก็จะท่วมมโนธรรมไหลบ่าไปสู่ความสิ้นละอายใจฉลาดเลิศสักปานใดก็ตามก็ฉลาดแต่สิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วแต่เขาผู้นั้นก็คือคนโง่ในสิ่งที่ยังไม่เคยผ่านฉันมีหวังตราบเท่าที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่ฉันได้ทำความดีไว้เพียงเล็กน้อยนี่แหละคืองานชิ้นประเสริฐของฉันฉันให้ของขวัญแก่มารดาแต่ว่าคิดถึงลูกสาวฉันรักมนุษย์ก็มากอยู่แล้วแต่ฉันก็ยังรักธรรมมากกว่าฉันไม่เหมือนกับคนอื่นกฎหมายศีลธรรมตลอดจนประเพณีเก่าๆทั้งหลายนั้นจะเอามาบังคับแก่ฉันไม่ได้จบหมวดชอชิงหมวดชอช้างช่วยตัวเองให้สุดความสามารถก่อนแล้วจึงค่อยเรียกให้คนอื่นช่วยชีวิตของเราถ้าจะเปรียบในการสร้างก็คงไม่ผิดไปจากการทำฝ้ายให้เป็นผ้าโดยมีผู้ปรีชาสามารถและมีความเป็นอยู่คล้ายความฝันอันหวังทั้งดีทั้งชั่วในที่สุดเมื่อบรรจบครบรอบของชีวิตก็พากันทำอาการนอนอยู่นิ่งๆเฉยๆชายจะเลือกภรรยาควรเลือกนางซึ่งมีกายไม่มีที่ตำหนิซึ่งมีนามไพเราะซึ่งเดินงามเหมือนช้างอ่อนอายุซึ่งมีฟันและผมพอดีทั้งขนาดและปริมาณและซึ่งมีกายอันอ่อนนุ่มเชื้อเพลิงเป็นของต้องพึงประสงค์ของไฟเพียงใดผู้จะเป็นแม่ยายก็ต้องการมีเขยรูปหล่อและกระเป๋าหนักเพียงนั้นชังกันเมื่อเข้าใกล้ก็เพื่อทำลายแต่ความชังกลับจะถูกทำลายด้วยความรักเสมอไปฉะนั้นจงอย่าชังกันหากยังหาโอกาสรักกันไม่ได้ชื่อเสียงของคนอื่นเขาจะเหม็นฟุ้งสักเพียงใดก็ช่างเขาเถิดแต่จงชะโลมตัวเราให้หอมหวนชวนคนดีให้ชอบและปลอบคนชั่วให้ชมก็แล้วกันชื่อเสียงของคนดีเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ย่อมไม่รู้จักสูญช่างตัดเสื้อและนักเรียนต้องเอาใจใส่สมัยนิยมเสมอชาวตะวันออกมีชื่อแทนคำอุบัติเหตุคำนั้นคือโชคชะตาชีวิตที่ไร้ประโยชน์คือความตายแต่ยาววัยชีวิตก็เช่นเดียวกับนิยายมันจะยาวเท่าใดนั้นไม่สำคัญแต่มันดีอย่างไรนั้นสำคัญที่สุดชีวิตของเราทั้งหมดเหมือนบทละครเชื่ออะไรก็พอเชื่อได้เชื่อไม่ได้แต่ใจคนชื่อเสียงเป็นเพียงลมหายใจของประชาชนมักจะก่อทุกข์ให้เสมอโชคนั้นครอบงำมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ครอบงำโชคโชควาสนาย่อมอำนวยให้แก่ผู้ฉลาดรอบคอบเสมอโชคย่อมอำนวยแก่คนกล้าหาญใช้เงินของท่านเลี้ยงแขกมากหน้าหลายตาก็คือการเทครัวล้างท้องและกวาดกำปั่นของท่านเองโชคและความรักเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วทำให้กล้าโชคที่แท้จริงย่อมช่วยเหลือคนที่ตัดสินใจดีชื่อเสียงมาชักช้าเกินไปเสียส่วนมากชีวิตที่ได้รับความเจริญขึ้นเพียงใดความฉลาดก็ย่อมพอกพูนขึ้นไปเท่าๆกับความโง่ที่ลดน้อยลงชนะสงครามชนะโรคร้ายชนะความจนสามประการนี้ไม่ใช่วิถีทางที่จะได้พบความสันติภาพตราบใดที่ยังไม่ชนะใจตัวเองชีวิตเปรียบเหมือนพายุตัวเราเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อพายุพัดมากิ่งก้านจะหวั่นไหวโอนเอ็นดอกและใบก็จะร่วงหล่นลงคลุกกับละอองธุลีช้างสารทำลายต้นไม้ใหญ่ไม่ได้แต่ปลวกมดเห็ดราและแมลงย่อมทำลายได้ชีวิตไม่ใช่โครงสร้างดังที่เราปรารถนาแต่หากเป็นโครงของความปรารถนาที่เราต้องสร้างช่างตัดผมที่ไว้ฝีมือ
ย่อมมีมีดโกนเป็นจำนวนมากชีวิตของตนเป็นที่รักยิ่งฉันใดชีวิตของผู้อื่นก็ปานนั้นสัตตบุรุษเอาตนเข้าไปเทียบดังนี้จึงกระทำความเมตตากรุณาในสัตว์มีชีวิตทั่วไปชายที่มีเกศาหงอกปรากฏขึ้นแล้วความรักของหญิงผู้ภรรยาจะแรงกี่มากน้อยเพราะสตรีมุ่งใจอยู่ในชายอื่นก็เห็นสามีแก่ดุจเภสัชใครจะชอบเสพบ้างล่ะเมื่อไม่จำเป็นชายแก่ไม่สามารถจะเสพสิ่งอันรื่นรมได้แต่จะสละก็ไม่ยอมเข้าแบบหมาแก่แม้ฟันจะหักเหี้ยนขอแต่ให้ลิ้นได้เลียกระดูกเท่านั้นก็พอใจแล้วชีวิตของผู้สิ้นทรัพย์เข้าสู่กองเพลิงยังดีกว่าจะไปงอนง้อขอทานคนที่ตรณีเลวทรามชายกล้าหาญเราจะเห็นได้ยามสงครามความสัตว์เราจะเห็นได้ถนัดยามสงหนี้ความยากจนและยามจับไข้เราจะเห็นเมียซื่อสัตว์และไร้สัตว์ชายโสดนั้นอาจเป็นได้ถึงสองชนิดชนิดแรกรู้อะไรต่ออะไรจนเกินตัวแต่อีกชนิดหนึ่งไม่รู้อะไรเสียเลยชีวิตคือความเศร้าสำหรับผู้ที่ได้รับความรู้สึกแต่เป็นเรื่องชวนขันสำหรับผู้ที่คิดฝันชีวิตไม่ใช่เวทีของนักเต้นรำแต่หากเป็นเวทีของนักต่อสู้ซึ่งเป็นธรรมดาเหลือเกินถ้าทุกคนได้ย่างขึ้นสู่เวทีนี้แล้วก็จะได้รับบาดเจ็บบ้างไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดาเช้าแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ค่ำค่ำแล้วก็เช้าหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งหนึ่งก็ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่เวลาที่ยังเหลือนั้นเราควรจะรีบทำประโยชน์แก่ตนเองเสียเพราะเวลาย่อมไม่คอยใครถ้ามิฉะนั้นท่านจะพลอยเสียใจเมื่อภายหลังชีวิตเป็นของควรสงวนเพื่อประโยชน์อันพึงมีแก่ตัวท่านและโลกแต่ถ้าเป็นอยู่เพื่อทำความร้าวรานให้แก่ตัวท่านและโลกแล้วฉะไหนท่านจะเห็นชีวิตของท่านมีค่าเล่าชื่อเสียงดังย่อมดังกว่าเสียงฟ้าร้องนี้เป็นความจริงชีวิตที่ปราศจากวิชาเป็นชีวิตที่สูญเปล่าใช้คุณธรรมและสมรรถภาพก่อให้เกิดผลคือคติของปราชญ์แต่ใช้อำนาจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลคือคติของคนเลวชนใดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราและเป็นนักเลงเบี้ยย่อมทำทรัพย์ของตนที่ได้มาให้ฉิบหายไปข้อนั้นเป็นเหตุของผู้ฉิบหายชายชาติอันมีวัยล่วงแล้วนำหญิงที่มีฐานดังผลมะพร้าวมาและเขาไม่ได้หลับนอนเพราะหญิงนั้นนี่คือลักษณะของชายชาติที่เลวช่วยตัวของท่านเองก่อนดีกว่าจะไปรอคอยการช่วยเหลือจากพระเจ้าชีวิตเป็นทุกข์ก็เพราะประกอบด้วยภัยชีวิตเป็นสุขก็เพราะปราศจากภัยฉะนั้นควรทำความปลอดภัยให้กับตัวเองทุกเมื่อชายชราหนึ่งคนก็คือเด็กสองคนนั่นเองชนทั้งหลายผู้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเขาย่อมรักตัวของเขามากกว่าเขารักความรักช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้งานเบาช้างย่อมไม่เคยชนะความโกรธช้าเป็นการนานเป็นคุณชายแต่งงานเพราะเบื่อความเป็นโสดหญิงแต่งงานเพราะอยากรู้อยากลองแต่ทั้งสองต้องผิดหวังชาวนาหวังเสมอว่าจะร่ำรวยในปีหน้าชีวิตก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเวลาตายก็ดีสถานที่ทอดทิ้งร่างกายก็ดีภูมิที่จะไปข้างหน้าก็ดีทั้งหมดนี้ไม่มีป้ายบอกไม่มีใครจะทราบได้ว่าจะแน่นอนอย่างไรชนทั้งปวงถ้าไม่ทำตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้เจริญแล้วเขาย่อมจะถึงซึ่งความพินาศเป็นแน่แท้ชายลุ่มหลงหญิงก็ย่ำยีอย่าพึงนึกเพลินว่าสตรีนี้รักเราปรารถนาเราอย่าพึ่งเสียใจไปว่าสตรีนี้ไม่รักเราไม่ปรารถนาเราช่างตีหม้อเพื่อต้องการให้งามมิใช่ตีเพื่อให้แตกอาจารย์ตีสิทธ์ก็เพื่อจะให้เจริญมิใช่ตีด้วยความโกรธชายปรารถนาเสมอที่จะเห็นคนรักของตนแสดงไมตรีต่อตนแต่ไม่ปรารถนาที่จะเห็นเธอแสดงกับชายอื่นชื่อเสียงเป็นของมีค่าหาได้ยากเมื่อได้มาแล้วก็จงรักษาไว้ให้จงดีอย่าได้ให้มันหลุดลอยจากท่านไปเสีย
เช่นกับสิ่งอื่นในธรรมชาติเหมือนกันชีวิตของบุคคลย่อมอยู่ในกฎเดียวเท่านั้นคือการไตร่ตรองในเหตุผลเมื่ออดีตเป็นมาอย่างไรปัจจุบันคงเป็นไปเช่นนั้นและอนาคตก็ย่อมเป็นผลแห่งปัจจุบันต่อไปอีกโชคลาภย่อมบำเรอเฉพาะบุคคลผู้มีความเพียรผู้มีใจเด็ดดุจสีหะผู้มีใจต่ำมักจะกล่าวว่าแล้วแต่วาสนาแต่เมื่อเราได้ผจญต่อวาสนาจนสุดกำลังของเราอย่างลูกผู้ชายแล้วถ้ากรรมที่ได้ทำลงไปเพื่อหวังดีแม้จะไม่เป็นผลสำเร็จเราจะผิดที่ตรงไหนชีวิตที่ไม่สมควรจะเรียกว่าชีวิตก็คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวชิวหาประสาทแม้แต่เพียงแตะเข้ากับแกงก็อาจรู้ได้ทันท่วงทีว่าแกงนั้นเปรี้ยวจืดเค็มหรือเผ็ดได้ฉันใดบุคคลผู้มีนิสัยเป็นปราชญ์อยู่แล้วแม้แต่เพียงเขาได้สนทนาปราศัยกับผู้ที่เป็นปราชญ์เพียงครู่เดียวเขาก็อาจที่จะรู้ทั่วถึงธรรมของปราชญ์ได้โดยฉับพลันฉันนั้นชายก็มักจะพูดว่าจะไปเอาแน่นอนอะไรกับผู้หญิงหญิงก็มักจะพูดว่าจะเอาอะไรแน่นอนกับผู้ชายฟังดูแล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะแน่นอนไปกว่าใครตกลงชายกับหญิงก็พอๆกันนั่นแหละอย่าพูดไปเลยชนที่ดีย่อมเกลียดชังต่อบาปทั้งปวงชนที่เลวย่อมไม่เห็นต่อบาปกรรมทั้งปวงชายฉลาดก็อาจถูกหญิงโง่ๆล่อลวงได้ชนผู้ไม่ประทุษร้ายต่อมิตรไปสู่ตำบลใดๆก็ดีไปสู่นิคมราชธานีทั้งหลายก็ดีย่อมได้รับการต้อนรับในที่เหล่านั้นทุกตำบลชนผู้ไม่ประทุษร้ายต่อมิตรจะไปในประชุมชนก็มีผู้ยินดีต้อนรับไม่ต้องโกรธกลับมาเรือนตนย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐแห่งหมู่ชนทั้งปวงชนใดเพียงพออยู่แม่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาของตนในยามท่านชราลงพึงทราบไว้ด้วยว่านั่นคือลักษณะของบุตรธิดาที่เลวทรามหาที่เปรียบมิได้เขาจะพบแต่ความฉิบหายตลอดไปใช่ว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่แม้สตรีผู้มีวิจารณญาณพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆโดยตลอดแล้วจึงค่อยลงมือกระทำก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเช่นเดียวกันชีวิตย่อมไม่น่าอยู่เลยถ้าไม่มีศัตรูเสียบ้างชีวิตของทุกๆคนต้องถือว่ามีค่าแต่คนมีค่าถือว่ามีเกียรติมีค่ายิ่งกว่าชีวิตชีวิตในตัวของมันเองนั้นไม่มีอะไรเลยราคาของชีวิตจะมีได้ก็สุดแล้วแต่การใช้ชีวิตนั้นชีวิตของข้าพเจ้าคือเลือดเหงื่อและน้ำตาชีวิตนั้นย่อมเป็นไปตามความคิดของเราโชคคือชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าใช้อุบายหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ไม่พ้นความจริงโชคร้ายเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่นด้วยชื่อเสียงดีย่อมมีค่ายิ่งกว่าเงินชื่อเสียงก็คือการแพร่ไปแห่งวีรกรรมชั่วไม่มีดีก็ไม่หมดชั่วไม่หมดดีก็ไม่มีใช้คนให้เหมือนใช้ไม้ถ้าผุไปนิดเดียวอย่าโยนทิ้งทั้งท่อนชาติคางคกถ้ายางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึกสำนึกช้างตายเอางาคนเจรจาเอาถ้อยคำจบหมวดชอช้างหมวดซอโซ่ซุปหนึ่งจานกับความรักซุปนั่นแหละประเสริฐกว่าโซ่เหล็กที่ประสานกันย่อมมีรอยเชือกที่ผูกต่อกันย่อมเป็นปมงานที่มักขาดมักต่อย่อมเป็นดุจกันซื้อด้วยตาบอดขายต้องตาบอดตามซ่อนอะไรก็พอซ่อนได้แต่ซ่อนความชั่วของตนย่อมไม่มีผลจบหมวดซอโซ่